ผมโดนคำถามเยอะมาก 3-4 วันที่ผ่านมาตกลงผมจะไปร่วมประท้วงไหมวันที่14นี้นะครับคิดเห็นยังไงกับการที่เยาวชนคนธรรมดาหลายๆคนกำลังจะออกไปประท้วงกันอีกทีในวันที่14นี้แล้วฟังจากทนายอานนท์แล้วการประท้วงคราวนี้นะครับเขาจะไปประท้วงกันที่อะไรนะอนุสาวรีย์ใช่ไหมพูดถึงอนุสาวรีย์ใช่ไหมแล้วก็จะเดินขบวนกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ถ้ามีการขบวนเสด็จนะครับผ่านไปเขาก็จะให้ผ่านนะแต่เขาจะยืนขึ้นยก3มือยกนิ้ว3มือแล้วคงมีการตะโกนนะครับให้กับขบวนที่ผ่านไปได้เห็นความไม่พอใจของประชาชนโอเคนี่คือสิ่งที่คุณอานนท์เขาพูดออกมานะแล้วคุณทอมจะไปไหมไม่คราวนี้ผมไม่ไปหลายคนอาจจะไม่ชอบผมหลายคนอาจจะอันเฟรนผมนะหลังจากผมพูดสิ่งนี้นะแต่ผมจะพูดจากใจจริงไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนไปกับไม่สนับสนุนคนละเรื่องกันนะผมสนับสนุนการที่มีพลังประชาชนอยากไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญผมสนับสนุนในการที่มีพลังประชาชนที่อยากไปบอกให้ท่านประยุทธ์ฟังว่าเศรษฐกิจมันแย่ผมสนับสนุนในการที่ประชาชนหลายคนออกไปบอกควรจะมีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมที่ไม่ใช่ให้สว250คนมาเป็นตัวแทนของคน68ล้านคนผมเห็นด้วยในการที่เด็กเยาวชนนะครับกับคนที่อึดอัดจริงออกไปโชว์นะครับความตึงเครียดผมเห็นด้วยหมดเลยกับสิ่งพวกนี้แต่สิ่งที่ผมยังไม่เห็นด้วยอย่างที่ผมพูดมาตลอดก็คือไปนำเรื่องนะครับสถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะทำก่อนนั่นก็คือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับสู่เลือกตั้งเพื่อจะได้มีรัฐบาลใหม่มาจากประชาธิปไตยจริงแต่ทุกทีที่ผมฟังน้องๆพวกนี้เขาแถลงข่าวนะครับมันกลายเป็นว่าเรื่องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่เมื่อมองเขาว่าเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสถาบันเนี่ยมันเข้ามาเป็นเรื่องที่แรงกว่าแล้วก็มีคนที่สนับสนุนเขานะครับกลุ่มนะที่เป็นคนที่สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมขอเตือนไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยว่า eventually มันต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแต่เวลานี้ผมว่าเป้าไม่ควรจะเป็นสถาบันแต่เป้าควรจะเป็นเราทำยังไงให้มีนายกใหม่ได้ที่มาจากการเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปสู่การเลือกตั้งแค่นี้ถ้าทำเรื่องแค่นี้นะผมว่าคนไปกันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเป็นแสนแต่เพราะยังมาเน้นเรื่องที่ประชาชนอีกหลายคนยังไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็เลยว่าทำให้การประท้วงเนี่ยมันหมดพลังลงไปผมอาจจะผิดก็ได้นะถ้าผมผิดผมก็ผิดนะอาจจะมีคนเป็นล้านคนก็ได้ที่ไม่รู้สึกเหมือนผมนี่คือความรู้สึกของผมผมมีสิทธิ์เหมือนกับคุณมีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับผมนะครับผมว่าเด็กพวกนี้มีโอกาสดีมากกลุ่มพวกนี้มีโอกาสดีมากที่จะไปบีบดันที่จะดึงพลังประชาชนมาคุยกันเรื่องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่การเลือกตั้งเศรษฐกิจก็แย่ไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วแต่พอไปเอาเรื่องเจ้ามาเล่นปุ๊บเนี่ยเรื่องฟ้ามาเล่นปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้คนเขายังบอกว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วเหรอพะจึงอยู่เฉยๆก็ได้นะอะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก้กันเองแต่พอคุณไปเอาสองเรื่องนี้มาบวกกันปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาถามว่าผมจะไปไหมคำตอบคือผมไม่ไปแต่ไม่เชื่อผมไม่สนับสนุนเราบอกว่าจะตามข่าวตลอดทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียแล้วผมอยากให้กำลังใจอยู่ดีสำหรับคนที่ไปเพราะเขาเครียดจริงที่เขาอยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่เขาอยากเห็นเศรษฐกิจใหม่ผมอาจจะเป็นคนที่ขี้ขลาดก็ได้ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรก็ได้แต่ผมรู้ว่าในเวลานี้สิ่งที่คนประท้วงหรือสิ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเขาพยายามทำอยู่เนี่ยเพราะมันเร็วเกินไปจริงๆนะถ้าเขายุติตรงนี้นะเขาก็ชนะไประดับหนึ่งแล้วนะเพราะเขาทำให้คนไทยเนี่ยได้มาพิจารณาหรือมาพูดหรือมาคิดในสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยพูดไม่เคยคิดเลยแต่บางทีเราต้องถอยให้เป็นเราไปตั้งจิตตั้งใจสู้ในสิ่งที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นผลประโยชน์กับสังคมส่วนรวมมากที่สุดแก้รัฐธรรมนูญไปสู่การเลือกตั้งใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับ
สังคมสูงสุดที่สุดเรื่องสองเรื่องปฏิรูประบบกษัตริย์เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลประโยชน์กับสังคมส่วนรวมมากที่สุดหรือยังในภาวะนี้นะครับโดยที่ผมก็ฝากทุกคนนะบนเวทีใหญ่ๆภายแล้วที่สำคัญที่สุดนะจะเป็นมือที่3จะมือที่2มือที่1แน่นอนต้องมีการขบวนของเสด็จนะอย่าทำอะไรที่สุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยส่วนมากนะเขาเทิร์นออฟเองประท้วงก็ประท้วงไปเห็นด้วยดีแต่ไม่จำเป็นต้องโห่ไม่จำเป็นต้องยกนิ้วไม่จำเป็นต้องด่าไม่ต้องหยาบคายรองประท้วงกันด้วยวิธีที่ชนะจิตใจคนไทยส่วนรวมดีกว่าประท้วงแล้วก็หาความแตกแยกนะครับงั้นเอาใหม่นะวันที่14นี้ผมจะไปไหมคำตอบคือไม่ไปผมจะตามไม่ตามผมจะให้ความสนับสนุนกับคนที่ไปประท้วงนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเปลี่ยนรัฐบาลไหมผมไปนะผมเห็นด้วยนะครับแต่เรื่องอื่นผมไม่เห็นด้วยพี่มีคุณวัชชิตนะมามูนะบอกว่าอย่าแกล้งโง่แกล้งโง่ตรงไหนครับคุณวัชชิตอย่าพูดลอยๆสิครับคุณเป็นมาเฟียคีย์บอร์ดคุณกล้าเขียนคุณตอบมาสิแกล้งโง่ตรงไหนผมไม่ได้แกล้งผมไม่ได้โง่ผมรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะคนที่ไม่รู้อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเพราะคนนั้นน่ะโง่นะแล้วคุณที่เป็นมาเฟียคีย์บอร์ดเนี่ยดีแต่เขียนอย่าเขียนสิครับพูดมาเลยกล้าสิอย่างผมกล้าพูดเนี่ยผมฟันธงนะครับถ้าคุณจะพูดนะพวกที่สนับสนุนเยาวชนพวกนี้หรือกลุ่มพวกนี้ไปในทางผิดนะโดยที่ทำให้ชีวิตเขาไปสู่ความอันตรายโดยได้สิ่งที่เขาต้องการทำไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าพวกนี้ไม่เหมาะสมนะครับผมจะพูดแค่นี้ก็แล้วกันในเรื่องนี้นะกับเรื่องเศรษฐกิจมันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องรับอย่างแท้จริงว่า Q4 ปีนี้เป็นคิวทำเงินนะครับเป็นคิวทำเงินของประเทศชาติแต่ Q4 ปีนี้ก็เป็นคิวที่จะขาดทุนแน่งั้นแปลว่า1กับ2ปีหน้าเนี่ยจะยับเลยรัฐบาลครับมันต้องมา2ช้อยส์นะสร้างบรรยากาศใหม่ในการที่อธิบายประชาชนชัดเจนว่าจะแก้ไขเศรษฐกิจยังไงหรือก็ต้องลาออกผมไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนนะแต่มันต้องลาออกแล้วก็หาคนใหม่มาทำแล้วเพราะว่านโยบายที่ออกมาแต่ละอย่างตอนนี้มันไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยมีแต่การสร้างขอทานมากกว่าการสร้างงานมีแต่การสร้างความแตกแยกนะครับมากกว่าการสร้างความรักให้กันต่อกันนโยบายเศรษฐกิจมันไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยนะผมไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะแต่ผมยังแก้ได้เลยคืออะไรคุณยังมีสิทธิ์ไปกู้เงินมาเพราะ DE ของประเทศไทยยังต่ำอยู่แต่เมื่อกู้มาแล้วคุณก็ต้องแก้2อย่าง1เอาเงินนี้ไปใช้ให้เป็นกับ2นะครับเปลี่ยนระบบในการที่จะเบิกเงินออกมาใช้ให้มันง่ายกว่านี้ให้มันไปถึงประชาชนได้ง่ายกว่านี้แล้วเมื่อกู้เงินมาแล้วนะก็คืออะไรที่สำคัญที่สุดสร้างงานสร้างงานเพื่อให้คนเขามีงานทำแล้วก็สู่ไปในอนาคตหลังจากโควิดหายแล้วรัฐบาลไทยต้องเปลี่ยนนโยบายแล้วก็มีนโยบายใหม่อันนี้เลยสร้างงานไม่ใช่สร้างขอทานสร้างงานไม่ใช่สร้างขอทานนะครับแจกอย่างเดียวไม่เวิร์กเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับนะจ้างให้คนไปสร้างถนนจ้างให้คนไปสร้างทางด่วนจ้างให้คนไปทำให้ประเทศไทยสะอาดขึ้นจ้างไปปลูกต้นไม้จ้างไปเพื่อให้คนมีงานทำเพื่อการเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วก็มีอะไรที่เป็นผลรับตอบกลับมาหลังจากปล่อยเงินแล้วแต่ไม่ใช่แจกตังแล้วคนไทยไม่อยากเป็นขอทานนะอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณประยุทธ์คนไทยไม่อยากเป็นขอทานครับคนไทยอยากมีศักดิ์ศรีพอที่ทำงานอันนี้ผมพูดด้วยความหวังดีนะครับท่านประยุทธ์ผมพูดด้วยความหวังดีให้ท่านนะครับมันผ่านมาเยอะแล้วครับแฟรงคลินเดลานอโรสเวลต์1932นะครับ WPA นะครับจอห์นเอฟเคนเนดีพีซคอร์นะครับลอนดอนเบนส์จอห์นสันนะครับการที่เอาไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะครับเราทำได้เหมือนกับทุกประเทศเลยครับเราต้องอยากทำแล้วกล้าทำไม่ใช่แจกอย่างเดียวอย่าสร้างขอทานสร้างงานนะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับ